สวัสดีคสวัสดีค่ะ่ะสวเจัสดอีกคัน่ะอีกแล้วจบคลาสแล้วเย้ วันนี้ day 3วันที่3 เราต้องเลยค่ะปฏิบัติโอ้ยได้เซอร์ติฟิเคตมานะได้แล้วค่ะแต่ชื่อผิดต้องไปเปลี่ยนของโคดาริสอ่ะชื่อผิดก็เขาเรียกว่าเราเรียนจบเฟส1แล้วเขาเรียกว่าเป็น intern practitioner ถ้าจบ2เฟสเราก็จะได้เป็น practitioner คือใช้เสียงบำบัดในการใช้ tuning fork แต่ถูกกฎหมายนะใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไปเปิดคลินิกได้เลยนะถ้าไปเปิดคลินิกต้องเป็นจบเฟสเป็นโค้ดเป็นโค้ดโค้ดเกี่ยวกับตัวนี้เอามาให้ดูหน่อยสิบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้ว่า tuning fork คืออะไรอันนี้เฟสนี้อันนี้ถือไมค์ให้โค้ดนะคะโอเคโอเคเรื่องพรีเซตนี้ต้องยกให้คุณนาตาลีค่ะจริงๆแล้วตอนจบได้เซอร์ติฟิเคตมานะก็ทุกคนเขาก็เรียกชื่อเราออกไปรับเซอร์ติฟิเคตนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเอก่อนเพื่อนเลยแล้วคุณเธอออกไปยืนอย่างนี้นะคะสมมติว่านี่เป็นเซอร์ติฟิเคตนะคุณเธอออกไปยืนแบบแอคชั่นถ่ายรูปไม่มีใครทำนะคะฝรั่งเขาก็thank you เดินไปนางไม่ได้ค่ะสไตล์คนไทยนี่แบบไปยืนแบบอย่างนี้เลยค่ะไม่ได้ค่ะกว่าจะเรียนจบนะมันก็แปลกมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วพอถึงตาพี่นะบอกคนนี้เขาบอกอยากให้เซอร์ติฟิเคตเป็นคนที่ถามมากที่สุดเลยไม่ใช่ฉันถามหลายเรื่องถามเรื่องดีเอ็นเอด้วยที่เราอยากรู้นะเพราะว่าเหมือนคนตีเป็นโค้ชแล้วก็จะมีควีชั่นอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคำถามเยอะมากในหัวอาจารย์บอกว่าเด็กคนนี้มันจะถามมีตอนนึงนะที่อาจารย์มาช่วยอลิสนะอาจารย์ใหญ่อ่ะอาจารย์บอกว่าแล้วพี่ก็แบบเดวิด can I ask ขนาดตัวเองก็บอกว่าหุ่นนะเดี๋ยวรอก่อนไอ้คนนี้ถามเยอะจริงๆรอให้ฉันเสร็จกับอลิสก่อนใช่ไหมเราก็แบบอยากถามเยอะมากก่อนไปเนี่ยไอ้ทำงานไอ้ก่อนให้เทรนเขาก่อนแล้วประมาณเนี้ยยอดค่ะก็ตอนนี้นะตอนนี้นะแดดตอนนี้ที่นี่กำลังเปรี้ยงเลยนะคะแดดส่องหน้าเราเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ความรู้จากที่เราเรียนมาเฟสนี้เนาะใช่แล้วตอนเรียนเนี่ยวันนี้อลิสได้เรียนอะไรบ้างอ๋อวันที่3นะคะเรียนแบบว่าทฤษฎีเรื่องเขาเรียกอะไรอะเหมือนไม่โดนซูอะซูไม่ซูอะไรประมาณนี้แล้วก็ความเรื่องธุรกิจใช่เรื่องบิสเนสว่าเราจะไปต่อยังไงแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนว่าเราคือความต้องการของคนไข้ความต้องการของคุณน่ะเป็นยังไงคนไข้อยากได้อะไรเราต้องถามเราต้องซักประวัติเขาก่อนอะไรเงี้ยมีโรคประจำตัวอะไรนู่นนี่นั่นคือเราต้องแบบว่าแอคให้เป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องกฎหมายที่ถ้าคุณจะทำเป็นโค้ชหรือว่าเป็นทีเชอร์เงี้ยค่ะหรือจะเปิดคลินิกใช่หรือจะต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท้ายสุดก็ให้ practice ทั้งหมดที่เรียนมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบทีนี้อลิสก็เป็นลูกค้าก่อนใช่นอนก่อนนอนคว่ำก่อนนอนเหมือนเตียงนวดอะแบบนั้นอะแล้วโค้ชนาตาลีก็เป็นคนที่ทำให้ก่อนเราคิดว่าเราจำได้หมดเลยนะเมื่อวานนั้นจำได้อย่างแน่นเลยคนวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วช้าเราก็ตามอาจารย์ก็มาถามไปไหนเนี่ยต้องเริ่มแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วบอกตอนแรกthe bathroom teacher อาจารย์ก็มองไปไหนถามสองรอบนะเลยบอกว่าอันนี้ก็วิ่งไปตามนะตามอ๋อพี่นกไปได้คนอันตรีแล้วทีนี้มาพี่นกช้ากว่าคนอื่นเขาแต่ว่าพี่นกก็มีอาจารย์มีครูพี่เลี้ยงเนาะดูแลให้แบบว่าน่ารักอ่ะอาจารย์น่ารักแต่ละคนก็โค้ชเริ่มก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มีแบบเป็นผ้าเป็นผ้าเหมือนเอพรอนเป็นใช่ไหมใส่เป็นกระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าเราไม่ได้ลงมาแล้วนอนอลิสนอนทำใช่ป่ะหลับไหมรอบแรกหลับคือความแต่ว่าไม่ได้หลับดีฟเหมือนรอบแรกเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นจะจบแล้วใช่มันจะจบแล้วแล้วอลิสก็บอกเฮ้ยจะทำได้เหรอจะจำได้หมดเหรอพี่แบบมั่นใจมากเลยค่ะเมื่อวานนี้ฉันทำได้หมดเลยจำได้พอมาถึงปุ๊บเฮ้ยเริ่มไงตื่นเต้นคือมันได้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ลืมขั้นตอนแรกเลยอ่ะทำไงก็เลยไปเรียกครูผู้ช่วยน่ะมาสอนเอ้ยตกลงฉันต้องเริ่มไงแล้วต้องดูโน้ตนะอันนี้นั่นได้ขั้นตอนแรกแต่ไปลืมขั้นตอนสุดท้ายหรอพี่ลืมขั้นตอนแรกอ่ะเฮ้ยอันขั้นตอนแรกทำไงลืมเฉยเลย
ก็แต่ว่าครูช่วยเขานั้นน่ารักมากเขามาทำให้ใช่เออเอาเป็นว่าเราได้อะไรจากคนที่ดูเนี่ยเขาไม่ได้เรียนกับเราเรามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมว่าเหมือนได้ฮีลลิ่งตัวเองได้เอเนจีอ่ะก็เหมือนบางคนก็บอกว่าเออโค้ชสองโค้ชมาเรียนทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เรื่องเสียงนะคะเรื่องการฮีลลิ่งแบบเสียงนะคะกำลังมาตีให้ดูด้วยใช่กำลังมาแรงนะคะกำลังแบบถามว่าบำบัดได้ไหมมัน Amazing นะแล้วก็มีงานวิจัยออกมาด้วยโค้ชลิศบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องเสียงในการฮีลลิ่งของดร.โจดิสเปนซ่าอยู่แล้วเงี้ยพอเรามาเจออันนี้เรารู้สึกว่ามันคามเรามันทำให้เราดิฟคือมันฟีลลิ่งเรารู้สึกว่าภาษาไทยรู้สึกสงบขึ้นกว่าเดิมมากไวจริงๆนี่แหละแล้วโค้ชนาตาลีล่ะคะเออตอนที่สลับกันใช่ป่ะตอนที่แบบโค้ชแบบได้นอนลงเป็นลูกค้าค่ะแล้วอลิสเริ่มแล้วตอนนั้นน่ะเดวิดฮอลส์คือเป็นคนที่ก่อตั้งสถาบันนี้เลยมาเลยทำไม่ถูกใช่ไหมครูใหญ่ใช่ไหมอลิสเรียกว่าครูใหญ่มาเองเลยจริงๆเราโชคดีนะใช่โชคดีคือจริงๆอ่ะเขานั่งดูครูใหญ่เขานั่งดูอยู่ห่างๆดูข้างหลังห้องเขาจะให้ครูผู้ช่วยมีคนมาเรียนเป็นครูเป็นครูผู้ช่วยเป็นคนมาช่วยแต่ว่าของอลิสนะเดวิดมาเองเลยมาอยู่ตั้งแต่ต้นนะแล้วก็ซาวอยู่ตรงไหนวันนี้สุดซาวสั่นนะกลัวจ้าแล้วเขาบอกให้เริ่ม activate ก่อนใช่ไหมเริ่ม activate ก่อนแต่ว่าแต่พอเขาทำให้ดูแล้วอลิสเริ่มทำใช่ป่ะตอนเริ่ม activate น่ะรู้สึกกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าตั้งแต่เท้าถึงหัวเลยนะตอนที่เริ่ม activate อาจารย์นี่อาจารย์เดวิดเข้มมากเลยนะเรื่องห้ามข้ามขั้นตอนแม้แต่ขั้นตอนเดียวเลยใช่แล้วโค้ชก็ถามนะคะโค้ชนาทรีถามคำถามเยอะมากเลยว่าเนี่ยถ้าลืมขั้นตอนจะเป็นยังไงแล้วทำไมจะต้องเอาสเต็ป1 2 3แบบนี้ก่อนแต่คนนาทรีอะเพราะว่าขอบคุณอะจริงๆเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ถามแต่จริงๆเขาก็คงจะมี question เหมือนกันใช่เออจริงๆมันสำคัญเลยนะเขาคำตอบนะคือเราถามว่าถ้าเราไม่ทำขั้นตอนนี้ล่ะแล้วทำไมต้องขั้นตอนแบบนี้1ถึง10แบบนี้เราทำแบบ7 8 9ก่อนไม่ได้หรอใช่ไหมใช่มันไม่เราไม่รู้ใช่ใช่ก็ถามแบบเราไม่รู้จริงจริงเราก็ว่าเออจริงนะเออมันเป็นคำถามที่โอเคเลยทำไมจะต้องเริ่มด้วยแบบสีแดงก่อนทำไมต้องเริ่มแบบอันนี้ก่อนใช่ไหมเขาอธิบายอย่างนี้ว่าจักระของคนเราเนี่ยมี7ตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งจักระเราเปลี่ยนไม่ได้เออมันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ฟรีควอนซี่มันก็เป็นตามตำแหน่งของจักระแล้วเราจะไปเอาแบบตรงท้องก่อนหัวใจก่อนก็ไม่ได้มันก็ต้องเริ่มมาจากตรงที่แบบจักกะตรงรูทก่อนแล้วก็ขึ้นหัวที่ยังไงต้องจักกะอยู่แล้วไม่ว่าศาสนาพุทธไม่ว่าดร.โจหรือว่าหลายๆอะไรที่ฮีลลิ่งเรื่องการนั่งสมาธิหรือการคำดาวยังไงก็ต้องยึดเรื่องจักกะอยู่แล้วถ้าถามพี่นะคุ้มมากที่เสียตั๋วเครื่องบินตั้งเยอะมาเรียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอนั่งดูอยู่ที่บ้านอะเราตีมั่วแต่ก่อนตีแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ใช่นะต้องเอาตรงมุมมันใช่ไหมที่เขาสอนต้องเอาตรงมุมมันตีแต่ก่อนเราก็ตีแบบแบนๆนะเราก็ไม่รู้หลักใช่ต้องเอามุมมันตีแบบอย่างนี้แล้วก็ต้องเรียงฟรีควอนซีด้วยค่ะเรียงตั้งแต่จากจักกะที่รูทขึ้นข้างบนมาเลยนะคะจนกระทั่งถึงคราวตรงนี้แล้วก็จากคราวลงไปใช่ไหมไม่ใช่แบบมั่วตรงหัวใจก่อนแล้วค่อยไปตรงนี้แล้วค่อยไปตรงนี้หรือแบบฉันอยากจะทำตรงไหนก่อนใช่ตอนแรกคิดเหมือนกันว่าเราเรียนมาเราจะทำตรงไหนก่อนก็คงได้มั้งคงไม่เครียดไงเราก็เลยไม่ได้ไป practice เราก็เลยเมาท์มอยกันเยอะไงเมื่อคืนใช่ แต่ดีนะที่ถามตรงเนี้ยแล้วเขาอธิบายอย่างนี้แล้วที่จะได้จำไปตลอดเลยประเด็นสำคัญก็คือถามข้ามกระโดดเรื่อง DNA ใช่ไม่มีถามใช่เราถามเลยนะว่าเนี่ยแล้วอะไรที่มันช่วยซ่อม DNA ได้เขาก็บอกว่าเฟส3ใช่ไหมทีมตอบว่าเฮ้ยอันนั้นมันเฟส2เฟส3แล้วอย่ากระโดดข้าวให้กลับมาเรียนแต่ว่าคนที่เดวิดเนี่ยที่คนตั้งสถาบันเนี่ยเขาน่ารักมากเขาก็อธิบายให้นิดนึงให้เป็นน้ำจิ้มให้เป็นน้ำจิ้มใช่ไหมเขาก็ยังไม่เปิดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวไม่เคยมาเรียนเดี๋ยวจะรู้ก่อนล่วงหน้าก็เลยไปซื้อเซต DNA มาแล้วเดี๋ยวมาให้ดูซื้อกันคนละเซตกันกับโคนาตาลีอันนี้เซตนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับ DNA ไงเราไป practice ที่บ้านได้ไงใช่แล้วก็เซตยังไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยดูไปเหยียบเลยไหนๆๆมีกี่อันเนี่ย
7 อันเขาบอกว่าเซตเนี่ยดูได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเออแต่มันเบานะเนี่ยดูดิเบาอ่ะอันนี้ RNA แต่ละอันมีความหมายฟรีควินซี่ก็ไม่เท่ากันนะคะใช่แล้วเขาบอกว่าเซตเนี่ยเป็นเซตที่ call your angel เซต call your angel โอเคแล้วโค้ชนาตาลีถามคำถามเรื่อง DNA ว่ามันซ่อมใช้ทูนนิ่งฟอกเนี่ยมันซ่อมแซม DNA เราได้ยังไงโอ้ถามตรงนี้ปุ๊บนะครูตอบแล้วแบบจริงๆแล้วมันต้องบอกของเฟส3เนาะแต่ว่ามันเป็นคลาสเฟส3เขาก็ยังน่ารักนะบอกมาแบบให้เป็นแบบน้ำจิ้มให้เรารู้สักหน่อยนึงเนาะเขาตอบคนนาตรีว่าไงคะอาจารย์บอกว่าไงก็คือเราถามตรงๆเลยว่าคือเนี่ยเราจะไปช่วยคนที่แบบ DNA เนี่ยเสียหายเยอะแล้วการใช้ทูนนิ่งฟอกเนี่ยมันไปซ่อม DNA ได้ยังไงเออก็เลยถามอย่างนี้แล้วอลิสคิดว่ามันซ่อมได้ไหมอลิสคิดว่ายังไงอลิสเคยตั้งคำถามไหมว่าสงสัยไหมว่ามันซ่อมได้ยังไงตั้งคำถามเพราะว่าเราก็เคยผ่านการเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้ว่าดีเอ็นเอมันคืออะไรใช่ไหมแล้วเราก็ทานเหมือนบางคนก็น่าจะสงสัยเหมือนคนลิสว่าอ่ะก็เหมือนชักลี่นะไม่ได้ยกตัวอย่างว่าก็กินยกตัวอย่างวีวิกใช่ไหมกินแล้วก็ดูแลฟื้นฟูระบบ DNA เราอย่างเงี้ยหรือว่าหลายๆแบรนด์ต่างๆก็บอกว่ามาเหมือนไม่ได้ว่าอ้างก็เหมือนว่าช่วยเรื่อง DNA แต่ทำไมเรามาเรียนแล้วไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะมันจะไปซ่อม DNA ยังไงเราไม่ได้กินใช่เราไม่ได้กินอะไรเงี้ยหลายคนเราก็ยังอยากจะสงสัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีเวลาถามอาจารย์ตรงจุดนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเฟส3ไงแต่คนอันตรีก็ถามเลยเป็นน้ำจิ้มเลยทีนี้คำตอบของเขาก็คือว่าการที่ใช้ tuning fork จริงๆแล้วนะคะ tuning fork มันเป็นเครื่องมือหลักการจริงๆเลยก็คือใช้ frequency ใช่ไหมใช้ vibration คือเป็นการที่ไป repair เขาใช้คำว่า repair etheric DNA มันหมายความว่าเอา frequency เนี่ยไปซ่อมแซม DNA ที่เป็นจิตวิญญาณ DNA ของเราคุณเข้าใจตรงนี้ไหมคะคือเขาใช้คำนี้เขาเน้นมากเลยนะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นแค่ร่างมันเป็น physical body มันเป็นคือร่างจับต้องได้แต่คนเราทุกคนอะจริงๆแล้วอะตัวตนของเราจริงๆน่ะคือออร่าเขาใช้คำว่าออร่าออร่าของเราอะมันก็คือจิตวิญญาณออร่าของเราอยู่รอบตัวเราใช่ไหมแล้วเราเนี่ยมีจิตวิญญาณนั่นคือตัวตนของเราจริงๆครูสอนเขาเน้นตรงนี้เลยนะคะทีเนี้ยเขาพูดเสมอเลยว่า aura has a body it's not the body has an aura เหมือนเขาเลยยกตัวอย่างเวลาคุณป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมเหมือนคุณคิดถึงแต่ว่าเฮ้ยฉันจะกินยาฉันจะกินแต่วิตามินฉันจะเหมือนการป่วยแบบอื่นอย่างเงี้ยแต่คุณลืมแบบว่าเขาเรียกว่าฟิกความว่าออร่าของคุณนะก็คือจิตวิญญาณของคุณนะอารมณ์และจิตใจอารมณ์จิตใจเหมือนที่บอกอิโมชันโน่นนี่นั่นไงคุณลืมตรงจุดนี้ไงมันก็เลยทำให้การบำบัดมะเร็งมันอาจจะได้ระดับนึงแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้ตรงจุดนี้แหละค่ะเขาถึงบอกให้เยียวยาจิตวิญญาณใช่แล้วร่างกายเราจะเยียวยาก็เหมือน 80% ที่บอกใช่ไหมในแคลสหรืออะไรที่ทุกnatural therapy หรืออะไรบอกว่า 80% ในการบำบัดมะเร็งก็คือจิตใจของคุณใช่ตัวคุณใช่แล้วตัวนี้มาเสริมมาเป็นเอ็กซ์ต้ามาตอบโจทย์เหมือนบางคนบอกว่าเหมือนที่คนนาตาลีบอกว่าไอ้ตัวเอามาใส่ตัวที่เป็นแบบว่าออกซิเจนใช่ไหม no. อยากให้คนนาตาลีอธิบายตรงนี้ด้วยเดี๋ยวยังเพิ่งไปเรื่องตรงนั้นก่อนดีกว่าเนาะเอาตัวนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้มันอยากจะเราอยากจะบอกเราอยากจะเอาความรู้ด้วยนี่มาให้คนไข้หลายคนถามว่าเสียงเนี้ยฟรีควินซี่มันซ่อมแซม DNA ได้ยังไงเราก็สงสัยเหมือนกันเราก็ไม่รู้เราก็ถามครูสอนใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ซ่อมแซม DNA ที่จับต้องได้ที่เซลล์ที่เป็นฟิสิกอลดีเอ็นเอฟิสิกอลดีเอ็นเอก็คือเป็นคือคุณเอากล้องจุลทรรศน์ส่องมองเห็นนั่นคือเซลล์ดีเอ็นเอของเรานั่นคือเป็นเซลล์ที่จับต้องได้คือเป็นฟิสิกอลแต่เราใช้เสียงฟรีควินซี่เนี่ยรีเพร์เอเทอริกดีเอ็นเอก็คือวิญญาณของดีเอ็นเอถ้าคิดไปดันทองที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาไปรักษาจิตวิญญาณดีเอ็นเอทำไมไม่ซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เป็นจริงๆล่ะโนเขาบอกว่าก่อนที่เราจะมีร่างกายที่ดีได้แข็งแรงไ
เราจะต้องซ่อมแซมแล้วก็บำบัดจิตใจบำบัดที่จิตวิญญาณของดีเอ็นเอก่อนเมื่อไหร่ที่วิญญาณของดีเอ็นเอของเราอะเข้าใจกันง่ายๆก็คือจิตใจคุณนั่นแหละเขาเลยบอกว่าให้ซ่อมแซมที่ etheric DNA แล้วไอ้ physical DNA อ่ะมันจะซ่อมแซมได้เองใช่ก็คือพูดง่ายๆไปซ่อมแซมจิตวิญญาณ DNA ของเราแล้วพอเมื่อไหร่ที่จิตวิญญาณ DNA ของเราอ่ะมันสามารถซ่อมแซมได้แล้วมันก็จะไปซ่อมแซมกายคือคุณก็สร้างทำให้ตัวเองมีความสุขถูกปะแต่คุณจะเอาวิธีไหนละทำให้คุณมีความสุขหรือการทำให้อิโมชันคุณดาวหรือมีcalmแต่ relaxแฮปปี้อย่างเงี้ยแต่การซ่อมแซม etheric DNA นะคะคือจิตวิญญาณ DNA ของเราเนี่ย uh-huh. มันใช้ฟรีควอนซีที่เฉพาะเจาะจง uh-huh. ไม่ใช่ฟรีควอนซีอะไรก็ได้ใช่แต่เขาไม่บอกฟรีควอนซีไหนใช่ใช่ป่ะเขามีเขาจะมีเลยว่าอันนี้ DNA อะไรนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วใช่แล้วเป็นหมอมาเทรนด้วยใช่เราไม่ใช่ว่ามานั่งแบบบางคนบอกเฮ้ยคนอลิสกับคนอัตลีอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นอะไรที่มันเป็นแอดวานซ์ค่ะจริงๆแล้วแอดวานซ์เสียมากเลยที่ยังนิวนะอเมริกาก็ยังไม่ใช่ว่าคือเขาเอามารีใหม่ไงจริงๆมันมีมานานแล้วเอาศาสตร์โบราณมาทำใหม่เป็นสไตล์ให้มันเข้ากับยุคในปัจจุบันใช่แล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปทำงานวิจัยมาใช่ไปทำงานวิจัยมาน่าตื่นเต้นเนาะใช่อลิสมาเรียนไหมเฟส2แน่นอนแน่นอนอันนี้เฟส2ก็ลงไปแล้วนะเฟส3นี่โนเวมเบอร์ใช่ไหมคะอ๋อใช่คนน่าจะดีมาอยู่เนาะโอ้โหค่าเครื่องบินแพงน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเถอะจริงๆเพราะว่าการมาเรียนที่แคลสเนี่ยมันจะได้เหมือนเราได้โต้ตอบกับอาจารย์ใช่ใช่เราได้เจออาจารย์พี่เลี้ยงทีเชอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่มานะคนที่มาเรียนนะจะมีเป็นคนคิดบวกหมดเลยแล้วก็ไปในทางเดียวกันตื่นรู้เหมือนกันหมดเลยเหมือนคนที่เราเจอที่ชื่อไอแซคนะที่เป็นผู้ชายคนเดียวในคลาสใช่แล้วทหารเขาบอกว่าเขาเป็นทหารมาก่อนพอดีจบแคลสนะเข้ามาแบบว่าพวกคุณยังไม่กลับกันเหรอมาเป็นคนอลิสกับคนอัตลีนั่งทานสแน็คกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาจอยมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเอารูปลงให้ดูนะแบบว่าเออเนาะทหารทหารอเมริกันแล้วเขาบอกเขาตื่นรู้เขาอยู่มิชิแกนเขาตื่นรู้ใช่เขาก็พูดเลยว่าคนทั่วไปยังอยู่ในมิติที่3อยู่ใช่ๆพวกเราน่ะแอดวานซ์พวกเราอ่ะจะไปมิติอื่นกันแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะจริงๆจริงๆเรื่องนี้มันนิวเนาะเรื่องการตื่นรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาเน้นมากเลยนะแต่ถามว่ามันก็ดึงมาตอบโจทย์มาช่วยฮีลิ่งเรื่องมะเร็งเราได้ไงความหมายคำถามนึงที่นักเรียนในคลาสคนนึงถามค่ะที่คำถามนึงนะคะที่แบบประทับใจมากเลยเพราะเราก็สงสัยเหมือนกันมีคนถามเรื่อง Akashic RecordAkashic Record ว่าการใช้Tuning Fork เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ Akashic Record จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Akashic Record คืออะไรคนไทยก็มามันเรียนศัพท์จริงๆแล้วอ่ะAkashic Record น่ะมันเป็นกล่องบันทึกทุกอย่างที่เราทำในโลกนี้มันถูกบันทึกไว้ในกล่อง Akashic Recordแล้วการใช้เสียงบำบัดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องยังไงโอ้โหอันนี้เดวิดอธิบายยังแบบมันลึกซึ้งมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลง DNA ของเราเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนหรือทำแบบเขาเรียกว่า shift consciousness ก็คือทำจิตวิญญาณของเราทำสติของเราให้มันสูงขึ้นไปอีกมิติหนึ่งมันสามารถเปลี่ยน Akashic Record ของคุณได้นั่นคือคำตอบของเขาสำหรับคนที่สนใจเรื่องการตื่นรู้นะคะเข้าไปติดตามโฆษณาทารีที่ช่อง Awaken with นาทารีนะคะแต่ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างมากๆเพราะคนที่มาเนี่ยตื่นรู้กันหมดเลยแต่เหมือนโค้ชนาทารีเนี่ยเราก็ไม่ได้ศึกษาdeep เหมือนโค้ชนาทารีแต่จุดประสงค์คือทุกคนมีเป้าหมายมีจุดประสงค์แตกต่างกันเหมือนโค้ชนาทารีเนี่ยการใช้เสียงในการคัมดาวน์ในการฮีลลิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้พลังได้ energy ได้อะไรหลายๆในตัวเราก่อนแล้วเราก็อยากจะเอามาดึงมาช่วยคนไข้ที่เขามีปัญหาตรงจุดนี้เป็น extra ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันง่ายในการบำบัดบางคนบอกว่าโค้ชคะนั่งสมาธิของดร.โจเป็นยังไงโน่นนี่นั่นพอเรามาทำอย่างเงี้ยเราทำให้เราคามได้ไวขึ้นแล้วทำให้เราแบบมันไวอ่ะเขาเรียกว่าทางลัดอ่ะประมาณนั้นนะอลิสชอบอันนี้อลิสชอบอันนี้ใช่อลิสชอบอันนี้มันเป็นเหมือนแบบ
สั่นนะมันสั่นแล้วเอามาใส่เออใช่มันชอบตรงเนี้ยที่ว่ามันสะเทือนมันสั่นไปถึงแบบมันเป็นไวเบเรชั่นแรงสั่นสะเทือนไปถึงข้างในนี่ชอบเขาเรียกอะไรทางลัดในการที่จะฝึกดร.โจทำให้เราเป็นเข้าชั้นได้ไหวอะเอาภาษาของคนที่ชอบภาษาง่ายๆเนาะคือเราเอาความเข้าใจของเราแล้วก็มันเข้าชั้นได้ง่ายแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้จักตัวตนร่างกายตัวตนและจิตใจของเราได้ไวอันนี้คือสิ่งที่โค้ชอลิสมาเรียนนะคะในสเต็ปแรกที่โค้ชอลิสมาเรียนแล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเป้าหมายเราอยากได้อะไรนะคะเหมือนโค้ชนาตาลีเขาจะศึกษาแบบเพื่อไปช่วยคนอื่นเพื่อสอนคนอื่นใช่สำหรับโค้ชอลิสก็คือเอาตัวเองก่อนให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะแล้วเราก็บอกต่อแชร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วในคลาสก็ใช้หินจักระทั้งเจ็ดจักระด้วยมาวางบนตัวเราตามตำแหน่งใช่ไหมดีเนาะดีค่ะอันนี้ก็เป็นหินตามจักระแล้วเราก็โอ้โหขั้นตอนเยอะมากเพราะว่ามันก็เข้ากับดร.โจจริงๆนะดร.โจที่เป็นซ่าก็อย่างเงี้ยเราต้องนั่งแล้วก็ต้องดิฟที่ไปถึงเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ค่อยไล่มาทีละจุดจนถึงตรงเนี้ยใช่ไหมคือมันก็คือแมทกันนะโค้ชอลิสก็เลยบอกว่าโอ้ I find something exciting เอางี้ก็เดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาแชร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของคลาสวันสุดท้ายอยู่กันสองคนมีอะไรที่แบบโอ้โหน่าเรียนรู้มากเลยนะคะอยากให้ทุกคนที่กำลังป่วยอยู่นะคะมาสนใจเรื่องการบำบัดด้วยฟรีควินซี่เพราะว่านี่เขาบอกเลยนะคะว่าอนาคตในวงการแพทย์ไม่ว่าคุณจะบำบัดด้วยวิธีไหนก็ตามเรานะรุ่นแรกเลยให้ใช้ฟรีควินซี่ช่วยนะคะบางคนอาจจะมองไม่เห็นไม่ได้กินคิดว่ามันช่วยไม่ได้แต่จริงๆแล้วเขาเปรียบเทียบให้เห็นชัดมากเลยอย่างเช่นน้ำเนี่ยใช่ไหมไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำอ่ะคือตอนที่เวลามันเป็นน้ำแข็งมันเปลี่ยนรูปร่างแต่มันก็ยังเป็นน้ำมันเปลี่ยนฟรีควินซี่ของมันแต่พลังงานมันยังอยู่ค่ะทีนี้พอน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำมันก็ยังเป็นน้ำค่ะฟรีควินซี่ก็ยังอยู่ค่ะเหมือนเดิมพลังงานยังอยู่เหมือนเดิมค่ะมันเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนรูปร่างพลังงานไม่ได้หายไปไหนค่ะเสร็จแล้วน้ำเจอความร้อนกลายเป็นไอ้น้ำกลายเป็นควันค่ะอลิสจับควันได้ไหมจับไม่ได้จับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่น้ำพลังงานตรงนั้นหายไปไหนไหมไม่หายเช่นเดียวกันไวเบเรชั่นขึ้นเสียงเป็นแรงสั่นสะเทือนคุณจับต้องไม่ได้แต่มันมีพลังงานตรงนั้นค่ะมันไม่ได้หายไปไหนใช่เพียงแต่ว่าคุณจับต้องไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณสัมผัสได้ข้างในอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบเนาะใช่มั้ยเหมือนน้ําไงใช่เหมือนน้ําข้างในอ่ะมี 70% คือน้ําอยู่แล้วอ่ะใช่มีเยอะมากกว่า 70% อีกแล้วเวลาที่คุณทําอย่างเงี้ยเสียงสั่นสะเทือนน่ะไปที่น้ําเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนโมเลกุลเปลี่ยนรูปร่างของน้ำได้แต่น้ำก็ยังเป็นน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาคลื่นเสียงเนี่ยมาฟังที่หูกระทบหูอย่างนี้ใช่ไหมมันเปลี่ยนน้ำในร่างกายของเราใช่มันจะไม่เวิร์กได้ยังไงมันใช่เก็ตเลยอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณทำฟรีควินซีของคุณให้สูงขึ้นไว้คือแบบนักวิทยาศาสตร์เขาฉลาดนะคนใช่มันเป็นเรื่องง่ายอ่ะจริงๆเพียงแต่ว่าคุณมองไม่เห็นเหมือนอินเดียจีนญี่ปุ่นนะคะเขาใช้มาโอ้โหหลายร้อยพันปีแล้วอะแต่ทีเนี้ยคนอเมริกาเขาเอามาวิจัยแล้วมาอธิบายแล้วก็เอามาให้แบบทันสมัยอัปเดตให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงได้ง่ายใช่นิวมากเลยแล้วก็อเมซิ่งมากเราก็ฝากไว้เท่านี้นะคะว่าให้ไม่ว่าคุณจะบำบัดได้ทางด้วยทางไหนก็ตามให้เอาเรื่องของฟรีควินซี่เรื่องขึ้นเสียงบำบัดเข้ามาช่วยร่วมด้วยเนาะถามว่าโค้ชอลิสก็ใช้มา2ปีแล้วนะตอนแรกก็ใช้ดร.โจเรื่องเสียงเรื่องอะไรอยู่แล้วพอยิ่งดึงตัวนี้เข้ามามันแบบโอ้โหสุดยอดไปเร็วขึ้นใช่ไหมไปเร็วขึ้นมันทำให้การบำบัดไปเร็วขึ้นการบำบัดหรือว่าการฮีลิ่งเอลิจีเหมือนเรานั่งเครื่องมาเราเหนื่อยๆมันทำใหมันไวอ่ะเราไม่ต้องมาทานแบบไม่ใช่ว่าเราไม่ทานแต่ว่ามันไวเนาะมันไวขึ้นอยากได้แรงสั่นสะเทือนไวใช่ปะมาถึงบ้านก็แบบปึ้งขออันนี้นะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะโอ้โหใช่โอ้แบบว่าไวแล้วก็พอเอาเสียงมาใส่ตรงหูนะแบบว่า
มันหายเหนื่อยไวอ่ะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวจะเราก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเนาะคุณนาตาลีต้องไปส่งคุณนาตาลีที่สนามบินค่ะค่ะดีใจที่โค้ชมาที่นอร์ทแคโรไลนานะคะเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับโค้ชนาตาลีนะคะเดี๋ยวกินกันเลยโอ้โหเดี๋ยวมาอีกสงสัยต้องมาได้เฟส3อีกแน่เลยต้องมาอีกเดี๋ยวก็สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลร่างกายด้วยนะบ๊ายบายค่ะไปส่งคนทันทีก่อน